ไรวะเนี่ยอ้าวงานเข้าอีกแล้วครับผมไฟมินิขาดแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ตอนนี้ก็เย็นแล้วซะด้วยสิไหนๆไฟมันก็ขาดแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดความหล่อให้กับไฟท้ายมินิกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราโทรหาพี่โน้ตก่อนเลยและที่ขาดไปไม่ได้นะครับผมก็ต้องมีแว่นล้ำๆไว้คุยโทรศัพท์นี่ไม่ใช่แว่นตาธรรมดานะครับนี่คือแว่นโทนี่สตาร์ทจากสตาร์ทอินดัสทรีนะครับผมแว่นอันนี้เป็นมากกว่าแว่นนะครับก็คืออะไรรู้ไหมมันสามารถคุยโทรศัพท์ฟังเพลงบลูทูธได้ไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะสเปคเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากรองรับการทำงานบลูทูธ 5.4 พร้อมกับเป็น IPX4 กันน้ำได้ระดับหนึ่งด้วยนะท่านผู้ชมแต่ที่เห็นเนี่ยคือผมไปตัดเป็นแว่นสายตานะครับผมถ้าเป็นแว่นจริงเนี่ยจะเป็นแว่นกันแดดเรียกว่ากันตัดแสงสีฟ้าสะท้อน UV ได้ดีแน่นอนและที่สำคัญราคาบอกเลยว่าสุดยอดมากๆใครที่สนใจนะครับก็ลองไปสั่งซื้อใต้ลิงก์ description คลิปนี้ได้เลยนะครับใครอยากมีความล้ำๆเหมือนกับโทนี่สตาร์คครับผมมาเลยแว่นซาอินดัสทรีของ Renovo ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยเย ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ End Service ครับผมสวัสดีครับสบายดีนะครับผมสบายดีครับผมถือว่าไม่ขัดแต่ร้อนใจสบายแต่แค่กายไม่สบายครับผมครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ End Service ครับผมอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์เคลือบแก้วฟิล์มกองแสงทำทุกอย่างครับผมแล้วราคากันเองไหมราคากันเองครับเป็นฝูงครับราคากันเองแล้ววันนี้นะผมก็ไหนๆก็รถมินิผมไฟเลี้ยวมันพังแล้วก็ให้พี่โน้ตจัดการโมดิฟายมันให้เป็นรุ่นใหม่เนาะเป็นลายยูเนียนแจ็คครับผมครับผมไปมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับผมได้ครับผมอันนี้คือยูเนียนแจ็คลายยูเนียนแจ็คครับแดงดำอ๋อตรงไฟเบรกนี่มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อสวยจังเลยน่าจะดูเท่ขึ้นนะไฟเก่าดูโบราณครับโอเคครับระหว่างที่รอทำไฟอยู่เดี๋ยวเราไปให้พี่โน้ตพาทัวร์เดี๋ยวว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างไปครับสวิตทุกอย่างครับผมอย่างคันนี้เราก็ดูแลให้ลูกค้านะครับเป็น UTV Can-Am RZR1000 ตัวลุยครับนี่ลูกค้ามีปัญหาเรื่องความร้อนก็แก้ไขให้ครับซ่อมทุกอย่างใช่ไหมครับทุกอย่างครับผมที่พอทำได้ครับข้างในก็จะเป็นบิ๊กไบค์เอาไหมบิ๊กไบค์เอาไหมไบค์ได้ครับผมแน่เคลือบแก้วได้ครับบิ๊กไบค์คันนี้ก็กำลังทำเคลือบแก้วอยู่ครับตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดหนึ่งนะครับผมทำเคลือบแก้วอยู่นี่ครับกำลังทำเคลือบแก้วอยู่อันนี้คือต้องดูเกรดน้ำยาเบอร์ไหนบ้างครับอันนี้ไม่ครับของเราก็จะเป็น9 Hz 9 นาโนเมตรครับผมนี่ก็คืออะไรแต่งทุกอย่างครับผมมีแนะนำไหมครับเผื่อใครเห็นคลิปนี้อยากมาแต่งรถจ้ะพี่ได้ครับอุปกรณ์ตกแต่งมีหมดเลยครับแม็กยางโชคช่วงล่างเบาะแต่งครับอะไรก็มีครับผมมีเลกาโน่ด้วยทุกคนเลกาโน่ครับพอมีครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นโชคครับผมโชคพวกคำโชคต่างๆนะครับผมรถซิ่งเลยครับของรถซิ่งแล้วก็มีเครื่องเสียงอัปเกรดได้ครับผมอันนี้เป็นอะไรครับจอย Android ครับอยากเปลี่ยนมีครับผมก็คือที่นี่เน้นเซอร์วิสด้วยแต่งด้วยใช่ครับผมอยากได้อะไรตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ครับผมอ๋อคาชาก็เรียกว่าได้มาตรฐานเลยครับออโต้กิมน้ำยาขัดก็เป็นของ Maisona ครับผมตัวนี้เยอรมันนะครับตัวนี้นี่ครับน้ำยาที่เราใช้เคลือบตัวนี้จะเป็นน้ำยาของเราตัวใหม่นะครับของญี่ปุ่นคิซุกะนะครับตัวนี้เป็น 10Hz นะครับข้อดี 10Hz ตัวเนี้ยก็คือเป็นเซลฟ์คีลิ่งด้วยเคลือบแก้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเป็นรอยขนแมวหายเองได้เคยเจอไหมครับนั่นนี่คือตัวใหม่ครับนวัตกรรมใหม่เอามันหายเองเหรอครับใช่รอยขนแมวบางๆนะครับหายเองเลยแล้วอย่างนี้คือราคาเป็นไงฮะลั่นไหมครับราคามอเตอร์ไซค์รถยนต์เริ่มต้นที่ 19,000 บาทครับผมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ครับมอไซค์ก็เดี๋ยวดูนะครับพิเศษเป็นคันๆนะครับชุดสีเยอะชุดสีน้อยมาครับเดี๋ยวเราตามพี่โน้ตมาดูรถที่รับรีสโตร์ด้วยดีกว่าไม่ได้มีแค่นี้นะครับไหนครับรถที่รีสโตร์นี่ครับคันนี้
ปานโหตัวคุณปู่ไอ้นั่นน่ะจากัว XJ6 Series 2 1974ครับทีนี้ก็ลูกค้าเอาไปซ่อมอู่แห่งหนึ่งบอกว่าจอดมาประมาณ5ปีแล้วผมทำมาประมาณ6เดือนถึง7เดือนครับกลับมาขับขี่ได้แต่ตอนนี้ลูกค้าไม่มีที่จอดครับก็เลยฝากไว้อ๋อฝากไว้ที่นี่เลยใช่ครับโอ้โหขออนุญาตนะครับดูข้างในหน่อยโอ้โหนี่คือรถโอ้โหท่านผู้ชมครับมันดูคลีนมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเขาเก็บรักษาดีมากเลยดูสิดูดีเทลรายละเอียดสิโอ้โหเบาะเบาะอันนี้เบาะนี่ดูแลเขาด้วยใช่ไหมครับสปองสปาป๊าเดี๋ยวก็รถใหม่ไงโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อดูเครื่องดีกว่าครับเดี๋ยวไปชมเครื่องกันไปครับผมเครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับตัวนี้อันนี้เครื่องมากับรถเลยครับเครื่องมากับรถเลยครับเรามารีสโตร์นิดหน่อยครับมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราจะไม่ได้เก็บทำสีทำอะไรแต่ก็ทำห้องเครื่องมันดูสะอาดคือเขาเน้นคอนเซปต์ว่าไม่ต้องเอาใหม่มากไม่ต้องเอาเก่าแต่ให้มันเป็นของเดิมให้มันเดิมครับตัวนี้ก็ยังเดิมตัวเวเบอร์คู่นะครับตัวนี้เวเบอร์คู่อันนี้ต้องขออนุญาตถามครับสตาร์ทติดไหมฮะมาลองดูกันครับว่ากี่ทีติดมาดูกันครับว่ากี่แชร์ครับกี่แชร์ติดนะครับนะครับดูกันนี่ครับมีกุญแจนะครับโอ้โหไม่กี่ทีติดถือว่าเครื่องแน่นๆอยู่นะ1974ปีนี้ก็50ปีรถ50ปียังสตาร์ทได้โอ้โหแล้วก็คันเนี้ยเครื่องนิ่งมากคือลูกค้าเนี่ยท่านบอกว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งเนี่ยประมาณ4เกือบ5ปีแล้วผมมาทำให้มันติดได้เนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ Amazing ฮะใช่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆว่าเดินเงียบแค่ไหนครับครับผมเครื่องเดิมครับนี่นะเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปจ่อใกล้ๆฮะดูท่านผู้ชมฟังเสียงนะนิ่งไหมครับนิ่งครับลองเร่งให้ดูครับโอ้ต้องบอกว่ารถไม่สั่นเลยนะฮะรถแบบเดินเรียบมากใช่ครับคือรู้เลยว่าถ้ารถแบบนี้ถ้าเครื่องไม่ดีจริงนี่ไปแล้วใช่ครับนี่ก็แปลงเลยนะครับเดิมเนี่ยจะเป็นระบบหน้าทองขาวเหมือนรถโบราณสมัยก่อนผมก็แปลงเป็นระบบ CDI ให้ลูกค้าละแปลงเป็นดิจิตอลแล้วจากธรรมดาแล้วหรอกเป็นดิจิตอลเลยสตาร์ทติดง่ายขึ้นขับง่ายขึ้นแล้วสีนี่เก็บเยอะไหมฮะหรือว่านี่สีเดิมสีก็ไม่เดิมครับสีก็มีเก็บสีนะตามอายุรถนะตามอายุรถโอ้แต่ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่คลีนเลยนะครับเนี่ยนะครับทำหมดเลยครับเปลี่ยนธงเปลี่ยนถังทำให้หมดเลยดูข้างหลังกันดีกว่าดูท้ายกันดูท้ายกันนอนได้เลยนะครับกว้างมากนอนเลยนะครับป๊าดหูแต่หูมันลึกมากครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากที่เราดูจากกล้วยมาพักนึงครับตอนนี้ไฟได้มาละข้างนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนะโอ้โหอย่างแจ่มเป็นซีเควนเชียลด้วยนะครับไฟเลี้ยวนั่นแน่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋อนี่ไฟเบรกครับนี่เบรกนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับ sequential 3 hours later อันนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งแล้วติดตั้งง่ายเลยครับติดตั้งง่ายครับใครมีมินิอยากเปลี่ยนไฟเท่ๆนี่มาหาพี่โน้ตได้เลยครับผมได้เลยครับผมใครดูคลิปนี้นี่ราคาพิเศษครับมีส่วนลดไหมเอ่ยมีครับผมนี่อันนี้คืออะไรครับมุมมอไซค์เหรอครับมอไซค์ผมเองครับรถอะไรครับเนี่ยฮาร์เลย์ครับผม48ครับผมโอ้ว่างต้องนี่ครับสักหน่อยถ้าเคลือบแก้วแล้วลองสัมผัสดูครับน้ำยาที่ใช่ครับผมอุ้ยมันจะเหมือนมีฟิล์มบางๆอยากเอาเอสพันมาเคลือบเลยใช่ครับโอ้แต่ถ้าที่ผมลองก็คือตรงเนี้ยเคลือบถ้าลองจับดูนะครับตรงนี้เคลือบอันนี้เป็นตัวเหล็กเหมือนปะใช่ตัวเหล็กครับตรงเนี้ยเคลือบตรงนี้ไม่ได้เคลือบลองจับสัมผัสดูจะรู้เลยว่าเคลือบกับไม่เคลือบเป็นยังไงอันนี้หนืดๆนะอุ้ยนี่ลื่นนี่เมื่อคืนไปเที่ยวมาตากฝนตากลมมานะครับว่างนี่รับขับคู่กับสปอร์ตไหมครับขับครับแต่ขับตามสปอร์ตเหนื่อยนะครับขับตามสปอร์ตสปอร์ตต้องลองครับคันนี้มันหมกครับฮาร์เลย์เป็นสายพานใช่ไหมครับใช่ส
โซ่ครับว้าไอ้ยาสงสัยเด็ดท้องน่าจะดีจัดสเตอร์โอ้โหสเตอร์เบลเลอร์เลยเกียร์หนึ่งฟรีทิ้งครับปาดคืออันนี้ท่อคอสตอมครับโอ้ไม่ใช่แบรนด์นะไม่ใช่แบรนด์ครับแต่ด้วยแต่แต่งทั้งคันก็เป็นโรแลนด์แซนหมดเลยอ๋อโรแลนด์แซนหมดเลยเหรอใช่ครับอันนี้ขออนุญาตฟังเสียงได้ไหมได้ครับเดี๋ยวคุณแจ้งกันแป๊บนึงครับกันฝนครับแต่เวลาวิ่งกลางฝนนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ถุงก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับถุงนี่เรียกถุงกันฝนแต่ถ้าเป็นไม่ได้อย่าวิ่งดีกว่าครับเอาถุงดังนิดหน่อยครับสักรอบสักรอบพร้อมยังครับเอาเลยตัวเล่นออกตัวแดกครับออกตัวแดกฟรีทิ้งฟรีทิ้งโอ้โห1 1 4ไมค์ออกแดกสบายตกคันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้ครับผมฟลายเดอร์แล้วก็พี่โน้ต N Service ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันก็ฝากติดตามได้เลยครับผมบอกเลยชาวไบเกอร์อย่าพลาดคลิปครับผมโปรเจกต์มาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย